สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้อุไรสวนไม้มงคลจะพามาชมอโกนิมาด่างค่ะอโกนิมาเก่าแก่อโกนิมาที่หายากที่นักสะสมตามหาเนี่ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในท้องตลาดจะหาไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะเป็นอโกนิมาด่างเนี่ยค่ะเขามีชื่อว่า p พร์ริเวอร์ค่ะนี่แล้วก็ชื่อไทยๆของเขาก็คือเศรษฐีพันล้านเนี่ยค่ะทางสวนก็ได้มีโอกาสได้รู้จัก ไพรีเวอร์นี่ก็พี่น้องที่รู้จักกันนะคะเขาเอามาให้ดูที่บ้านเขามีอยู่แต่ผมจำชื่อไม่ได้พี่ช่วยถามแอดมินให้หน่อยพอดีได้มาก็เอาไปถามแอดมินแอดมินก็บอกว่าเขาชื่อไพรีเวอร์ค่ะนี่ก็ทางสวนเราพอเห็นของน้องเออเขาสวยนะเราก็อยากได้บ้างก็เสาะหาพอดีไปถามที่แอดมินอะตอมแอดมินอะตอมบอกว่าเดี๋ยวผมจะลองทาถาม,ถาม กลุ่มคนที่ทรู้จักหรือว่าที่เป็นพันธมิตรกันอยู่อะคะ่ะว่าเขาจะมีเหลือพอแบ่งได้ไหมบังเอิญว่าแอดมินหาให้ได้ค่ะนี่ทางสวนเราก็ได้มาสองกระถางคัะนี่ก็ด้วยความสวยจึงอยากจะแบ่งปันให้พี่ๆได้ดูเนี่ยค่ะเขาคือไพยรยลีเวอร์ดางเนี่ยค่ะสวยลักษณะใบของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นใบเอ่อเรียวๆโคนใบสอบแล้วก็เนื้อโคนใบเนี่ย ก็กว้างขึ้นแบบสม่ำเสมอค่ะนี่ก็โดยที่ว่าพอใกล้จะถึงปลายใบเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อยๆสอบลงเป็นปลายใบที่แหลมเนี่ยค่ะใบของเขาจะสวยมีเสน่ห์เพราะใบเขาจะไม่กว้างนักจะเป็นใบเรียวใบแคบเนี่ยค่ะอย่างใบนี้นี่ค่ะสวยมากค่ะนี่อย่างสีบนใบของเขาเนี่ยค่ะรวมทั้งสีด่างด้วยเนี่ยค่ะก็จะมีประมาณสีสีค่ะนี่สีแรกก็เป็นสีเขียวเข้ม สีที่สองนี่ก็จะเป็นสีออกเทาๆสีเขียวออกเทาๆสีที่สามก็เป็นสีออกเหลือกเงินๆค่ะสีที่สี่นี่ก็จะเป็นสีสีดังของเขาเนี่ยค่ะก็คือสีออกเหลืองนวลๆค่ะนี่ความดังของเขาค่ะอย่างเส้นแกนกลางใบของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันซะทุกใบหรอกค่ะเส้นแกนอย่างใบนี้จะเป็นสีเขียวเข้มค่ะนี่จะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็ความดังก็จะกระจายอยู่บนใบเนี่ยค่ะ ก็จะสวยค่ะนี <mar cribing> <half> ่อย่างใบนี้ความด่างยังไม่เห็นชัดนักก็จะมีก็จะเห็นอย่างเส้นแกนกลางใบของเขาเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเขียวออกเหลือบเทาๆเนี่ยค่ะนี่ก็อยู่ที่ว่าสีบนใบเนี่ยจะไปป้ายติดตรงเส้นแกนกลางใบสีของเขาก็จะเป็นตามสีที่ไปป้ายโดนนั่นแหละค่ะนี่อย่างใต้ใบของเขาอย่างใต้ใบของเขาเนี่ย ก็จะเป็นสีเขียวใบตองเนี่ยค่ะเส้นแกนกลางใบกับเส้นก้างปลาที่ฝังลงมาก็จะมานูนอยู่ด้านล่างเห็นชัดค่ะนี่สําหรับใบที่ด่างความด่างก็จะทะลุด้านล่างเนี่ยค่ะก็จะเห็นความด่างของเขาแต่จะเป็นสีที่ไม่เข้มเท่าด้านบนค่ะนี่กาบก้านของเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มนี่แหละค่ะนี่อย่างต้นนี้แตกหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วนี่เราก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูเขาจน ข,ขยายเผ่าพันธุ์ทําจํานวนเขาได้แหละค่ะนี่ก็จะพยายามค่ะการดูแลอย่างไม้ด่างเนี่ยอย่างใบใบหนึ่งไหม้ไปแล้วก็กล่าวว่าอย่างใบนี้ก็เป็นแหวงแหวงแต่ว่าความความที่ความด่างของเขาเนี่ยก็ฉายแววให้เห็นอยู่ค่ะนี่ก็จะพยายามะจะพยายามดูแลก็แอดมินก็ส่งต่อข้อมูลมาว่าอย่าไปเลี้ยงเขาแดดจัดนักอย่าไปเลี้ยงเขาเ ร่มนักแล้วก็อย่าให้แฉะนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามจะพยายามดูแลแล้วก็พยายามทําจํานวนเขาให้ได้อะค่ะนี่ทางสวนเรามาก็มันมีโอกาสโอกาสเข้ามาซึ่งในบางครั้งเนี่ยไม้บางตัวเราอยากได้ก็ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆแต่บางอื่นว่าเรามีโอกาสได้ไปรู้จักกับแอดมินก็ถามแอดมินแอดมินอยากได้ไม้ต้นนี้จังเลยแอดมินพอจะออมีแบ่งบ้างไหม พอดีแอดมินก็บอกว่าพอจะรู้จักพรรคพวกอยู่พรรคพวกเขาก็พอมีเดี๋ยวผมจะลองถามให้เผื่อเขาจะเหลือแบ่งปันให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ทางสวนก็ได้มาสองต้นก็มีความด่างทั้งสองต้นหละค่ะน้อยบ้างมากบ้างนี่แต่ก็มีความด่างมีเชื้อด่างเนี่ยค่ะอย่างใบนี้ก็จะด่างเยอะส่วนใบที่เขาไหม้แล้วก็หลุดออกไปแล้วเนี่ยค่ะนั้นด่างเยอะค่ะด่างสวยเลยละค่ะนี่ ทางสวนเราก็ดีใจค่ะที่มีโอกาสได้มาครอบครองก็จึงทำคลิปแบ่งให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมด้วยกันเนี่ยเนาะเพราะว่ามีของดีอยู่ในมือเ้วก็ต้องแบ่งกันชมค่ะนี่ทางสวนก็คิดว่าจะทำจำนวนค่ะในวันเวลาที่ที่ผ่านไปเนี่ยเราก็จะพยายามเลี้ยงและทำจำนวนค่ะอาจจะมีโอกาสได้แบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆบ้างค่ะนี่ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆพี่ๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับไม้ตัวไหนเนี่ยก็ยินดีค่ะแนะนำเข้ามาได้เลยบางครั้งเนี่ยคิดเองก็ก็โ้ยไม่รู้วันนี้จะทำคลิปไหนให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมเนี่ยค่ะก็บางเอิญว่ามีไม้ใหม่มาก็อยู่กับเราระยะหนึ่งเลยค่ะตั้งเพื่อให้เขาชินกับสภาพแวดล้อมกระถางก็ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะนี่ก็ จึงมาทําคลิปให้เพื่อนๆพ่ี่ๆได้ชมกันนี่แหละค่ะช่องทางช่องทางในการติดต่อหากเพื่อนๆพี่ๆจะแนะนําทางสวนเข้ามาเนี่ยก็ใต้ช่องช่องเราเนี่ยค่ะใต้คลิปเนี่ยค่ะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะนี่ทางสวนก็จะพยายามดูแล้วก็พยายามตอบคอมเมนต์กลับไปค่ะทางเพจ Facebook ก็ชื่อเดียวกับทางช่องเนี่ยค่ะอุไรสวนไม้มงคลค่ะทางอ,อ่าแอดไลน์ไอดีก็เป็น B ตัวใหญ่ตามด้วยตัวเล็ก OND 2505เบอร์โทรเบอร์โทรสำหรับการติดต่อของสวนเนี่ยก็เป็น089 7 1 7 05 07าสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ